กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เดินหน้าโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังเพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยจึงจัดให้มีการเสวนาฟอรัมทอล์กเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีและแถลงผลสำเร็จของโครงการควิกวินเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังพร้อมกันนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บุคคลวัยเกษียณที่มีพลังในการใช้ชีวิต5ด้านด้วยกันได้แก่ป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์ป้าจีอัชราพันธ์ไพบูลย์สุวรรณติ๊กชิโร่แม่หน่อยนวลนงจามิกรและติ๊กนวรัตน์ยุคตนันครับวันนี้เนี่ยครับพวกเราเนี่ยคือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะชวนพี่ๆวัยเก่าเนี่ยนะครับมาแสดงพลังกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขามีพลังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาร่วมทีมกันนะครับจะมีกิจกรรมมีงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลให้พี่เขานะครับเพื่อปลุกพลังในตัวของพี่ๆเขาเนี่ยนะครับออกมาทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาสร้างความสุขให้สังคมด้วยกันนะครับแบบที่เมื่อกี้พวกเราเห็นนะครับพี่ๆแต่ละคนนะครับมีพลังอย่างเปี่ยมล้นเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการผสมประสานที่ดีนะครับระหว่างรุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้พี่ๆที่มีประสบการณ์สูงท่านบอกแล้วว่าเราสามารถร่วมทีมกันได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยเก่านะครับเพียงแต่เรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นอะไรที่มีความสุขครับคือในเรื่องของตัวงานวิจัยนวัตกรรมหรือวว.น.ก็เป็นฐานของการสร้างรูปแบบนะคะสร้างต้นแบบการเรียนรู้สร้างแพลตฟอร์มสร้างวิธีการนะคะแล้วก็สร้างการสื่อสารซึ่งก็เชื่อมต่อจากทางที่ท่านรัฐมนตรีอวนะคะท่านเลขาคณะกรรมการอวเนี่ยท่านได้กล่าวถึงนั้นวิธีการในการที่จะประสานทั้งสองส่วนให้เรื่องของงานวิจัยงานวิชาการสามารถถูกถ่ายทอดและเห็นภาพของการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นกลไกสำคัญให้กับสังคมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่วช.รับนโยบายแล้วก็พยายามสร้างกิจกรรมแล้วก็แผนงานโครงการต่างๆเพื่อรองรับซึ่งในการสื่อสารวันนี้นะคะก็จะเห็นภาพนะคะช่วงต่อระหว่างระยะแรกที่ได้รับนโยบายมาเกิดแผนงานโครงการแล้วระยะที่2จะเห็นภาพของการทำให้เห็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะแล้วก็รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานเนี่ยเกิดขึ้น เราคงไม่ได้พูดในมิติของงานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราพูดถึงมิติของการวัดผลนะคะในเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลดภาระไม่มีปัญหาแต่ทำให้เกิดเป็นกลไกสุขภาพที่ว่าด้วยสังคมผู้สูงวัยนะคะโดยภายใต้นโยบายแล้วก็ทักษะทางด้านเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังของกระทรวงการคลังครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาทำเรื่องดีๆเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องจริงกันนะครับก็คือเราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอัพสกิลรีสกิลนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ย อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชวนพี่ๆเนี่ยที่เขามีพลังนะครับเอาพลังมาทำงานนะครับในสังคมนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในตำบลของเขาเองนะครับแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราคุยกันไปว่าเรามีความหวังที่จะให้รุ่นสู่รุ่นนะครับวัยรุ่นกับวัยเก่าได้มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ๆกระซิบหลายๆคนว่าพร้อมลุยครับในช่วงหลังจากวันนี้นะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นนำร่องมาก่อนเลยนะคะก็คือทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำเรื่องแพลตฟอร์มเกษียณมีดีโดยใช้ในเรื่องของการตลาดเชิงดิจิทัลการเข้าร่วมของผู้สูงวัยในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนในเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำความเข้าใจกับเชิงเทคโนโลยีวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดตัวนะคะแล้วก็การเห็นผลสำเร็จการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการที่
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีอวเดินทางไปด้วยตนเองค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมลักษณะกลางนะคะ เห็นภาพการทำงานในอย่างน้อย 8-10 โครงการในปีนี้ที่มีการเดินหน้ามาในเฟสที่2เฟสที่1แล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ที่ท่านโฆษกกระทรวงอวท่านได้ฉายภาพแล้วนะคะท่านได้ปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้เราคงไม่เห็นลักษณะของงานวิชาการเป็นลักษณะของการพึ่งพิงว่าผู้สูงวัยแต่เราจะเห็นความเข้มแข็งของพลังของผู้สูงวัยนะคะซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้เห็นภาพของผลของการที่ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถทำงานร่วมกับบุคคลในหลายเจเนอเรชันแล้วก็เห็นภาพความเข้มแข็งนะวันนี้คือตัวอย่างนะคะของการที่เดินหน้าต่อแล้วก็เป็นผลงานที่ทางอวตั้งใจในการที่จะนำเสนอนะคะในส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยครับ อันดับแรกเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมารู้จักเราต้องมาคบกันซะก่อนนะครับผมก็จะชวนพี่ๆวัยเก่าเนี่ยนะครับมาคบหาสมาคมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานของนวัตกรรมหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก้าวที่2เนี่ยเราค่อยมาร่วมทำพร้อมกันนะครับผมคิดว่าเราจะใช้พลังของพี่ๆเขานะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยดีๆจากวช.เนี่ยนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาติเราได้ครับโดยอย่างที่บอกว่าเราจะลงไปทำกันแบบจริงๆจังๆเลยครับเราคงไม่ได้เห็นภาพของการเป็นแผนงานโครงการวิจัยของผู้สูงวัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอะไรนะการเป็นโรคหรือว่าการที่จะต้องดูแลในเรื่องของการพึ่งพิงมากนักสำหรับภายใต้โครงการเปลี่ยนเสียงเป็นพลังเราจะไม่เห็นในสถานการณ์แต่เราจะเห็นความมีความสดใสความมีพลังนะคะความที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจในการที่จะ อยู่ร่วมกันนะคะในสังคมโดยที่ใช้พลังของท่านที่ช่วงวัยประมาณสัก 60-70 เนี่ยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่จะเป็นตัวต่อเติมระหว่างรุ่นที่ผ่านมากับรุ่นที่จะเดินหน้าต่อทำให้เห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะ อยู่ในกลไกการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะคะในต้นแบบในเชิงพื้นที่ในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ในเชิงของการทำงานในเชิงแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้ฐานของวิจัยนวัตกรรมเนี่ยในการช่วยส่งเสริมเราจะเห็นภาพตรงนี้นะคะภายใต้โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังสมาชิกที่มาร่วมใช่ไหมครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยครับตอนนี้มีพี่ๆหลายๆคนพอเริ่มทราบเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่ใช่แค่กิจกรรมทางวิชาการนะแต่เป็นเรื่องที่สนุกนะเป็นเรื่องที่สร้างงานเป็นเรื่องที่เพิ่มรายได้ให้กับสังคมของเขาด้วยนะตอนนี้มีพี่ๆหลายๆท่านแบบอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ถามเลยเยอะมากเลยว่าอยากจะมาร่วมกับโครงการนี้ครับช่องทางเนี่ยเรารับทุกช่องทางเลยนะครับจริงๆจากถ้าง่ายที่สุดเนี่ยนะครับจะเพจกระทรวงก็ได้นะครับหรือว่า อาจารย์ในแต่ละท่านที่มาร่วมทีมกับพวกเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นท่านติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีมาร่วมทีมกันครับในเฟส2เนาะนะครับจริงๆเราทำหลายพื้นที่เลยแต่ในเฟส2เนี่ยนะครับเราก็มีทั้งกรุงเทพนะครับมีทั้งลำปางมีทั้งสุราษฎร์มีทั้งชุมพรมีทั้งนครศรีธรรมราช